ก็เขาคิดว่าเกมมันแบ่งเป็น2ครึ่งชัดเจนครับครึ่งแรกเราไม่ดีพอแล้วก็ยืนต่ำเกินไปแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนไว้แล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยเราเริ่มเล่นได้ดีขึ้นครับแล้วก็เราที่เห็นเราครึ่งหลังเรากลับมาได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึง3แต้มแต่เขาคิดว่าเรามีโอกาสที่จะชนะได้แต่ก็ฟุตบอลครับผมไม่ได้ทำประตูใช้ได้ครึ่งแรกครับพอดี11คนแรกสตาร์ทโดยไม่มีบดินทร์ลาไม่มีผู้เล่นหลักๆอย่างบดินทร์ลาหรือแม้แต่นิกกี้หรือแม้แต่เจ้ายิมวันนี้เขาทำไมถึงจับตัวผู้เล่นแบบนี้ล่ะครับเจอคนแรก He asked you to explain about first starting 11 that we didn't put some of good player like Rome, Kim, yeah, some of them.Quite simple. During the lineup. ในส่วนของทางโดมพะโดมก่อนโดมก็ด้วยคำที่เขามีแมตช์ต่อเนื่องมาจากตั้งแต่ทีมชาติเขาก็เลยมองว่าเขาน่าจะต้องได้มีเวลาในการให้เขาได้พักบ้างนะแล้วก็อยากให้เขามีเวลาสมมติเราเกมมันปังหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะเปลี่ยนโดมไปที่เขาคิดไว้คือเขาจะเปลี่ยนโดมไปเล่น45ทีเพื่อให้โดมเนี่ยใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่ใน45นาทีส่วนยิมเขาคิดว่าด้วยความที่เจอเทโลเขาเกมรับนอกมาเล่นเกมรับแน่นแล้วก็แพ็คตรงกลางเขาเลยคิดว่ารอให้เกมเปิดวันนี้แล้วก็ให้ยิมลงไปเพื่อสร้างความแตกต่างมากกว่า The final one could you mention Nicky obviously Hamada couldn't play today so we wanted to play Ton a natural striker we considered Nicky down the middle but we thought with Pet Chalum Sack andIsaac Hanny, two strong, really strong defenders. We, in the first half, we maybe needed to not put Mickey into that type of situation. ก็เขาคิดว่าในส่วนของมิกกี้ด้วยความที่วันนี้เราไม่มีแฮมิลตันเนี่ยเรามองว่ามิกกี้เนี่ยน่าจะมาเล่นเป็นตัวกลางเป็นเหมือนตำแหน่งเบอร์สิบได้ทีนี้ระหว่างที่เราทางเทโรเนี่ยมีผู้เล่นที่ค่อนข้างเล่นเกมรับได้ดีอย่างเป็ดเฉลิมศักดิ์อะไรเงี้ยครับเขาคิดว่าการที่จะเอามิกกี้ลงไปสตาร์ทเลยมันอาจจะสร้างความแตกต่างได้ไม่มากเขาเลยรอจังหวะที่จะใช้กี้ในจังหวะการเปลี่ยนตัวมากกว่าสองนัดผ่านมาเก็บได้แค่สองแต้มหนึ่งมองโค้ชคิดว่าเสียหายมากนะครับกับนอกบ้านหนึ่งแต้มแต่จบแล้วแถมหนึ่งบ้านได้แค่หนึ่งแต้มกับโอลิเทโร Now we draw continuously two games and we lose 4-5 from 6 games what do you think about it? Of course you're not happy about it you know I actually you know it was probably 1 minute in Pratchup as you and I discussedYou know, that's a big change. I mean, at home today, I'm really not happy with the first half. I'm not happy with those goals, so I will take a look at them very deeply again to see where the problems came from with that. But, you know, Thai football is also like this. You know, the expectation of what we all think is going to happen throws up something quite colourful. ก็ถ้าจะให้เขาพูดก็คือก็อย่างที่นัดที่โรเทโรเนี่ยไอ้นัดประจวบเนี่ยเราเสียประตูในนาทีสุดท้ายแล้วก็นัดเนี้ยก็เป็นเกมที่ยากแล้วเราก็ตาม 2-0 ถ้ามันคือแรกเราก็ทุกคนก็พยายามช่วยกันเรากลับมามันก็ในเชิงเป้าหมายคะแนนที่เสียไปก็น่าเสียดายครับแต่ว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตัวนี้ในส่วนของเบนเขาคิดว่าเสียดายที่เบนได้เล่นในวันนี้ได้สตาร์เพราะว่าเขาทำหน้าที่ในซ้อมได้ดีแล้วก็เขาอยากให้โอกาสทุกคนเนี่ยคนที่เรามีผู้เล่นที่กลุ่มค่อนข้างใหญ่เขาก็อยากให้โอกาสทุกคนที่ตั้งใจซ้อมได้ลงเล่นทีนี้ก็สาเหตุที่เปลี่ยนออกก็เป็นเพราะว่าเขามองเรื่องไม่ได้ว่าเป็นเล่นไม่ดีแต่เขาอยากสร้างสิ่งใหม่ๆลงไปเพื่อสร้างความแตกต่างในเกมมากกว่า